สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Park Studio และหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่า The Last Castle 2001กับบทป้อมธมินจะเป็นอย่างไรเมื่อนายพลวีรบุรุษสงครามต้องมาพบจุดจบในคุกทหารที่โหดร้ายและคนนั้นก็ถูกปฏิบัติเหมือนกับเขาไม่ใช่คนจึงทำให้นายพลคนนี้ต้องลุกขึ้นเพื่อปฏิวัติคุกนี้ให้มีความชอบธรรมมากขึ้นแต่ทว่าเขาก็โดนเหล่านายพลที่คุมคุกนี้ไม่พอใจจนทำให้เกิดสงครามกันขึ้นเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลยครับวันนี้ช่อง Park Studio มีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID ไลน์อย่างเดียวและสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้เพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง Park Studio รุ่นรับเงินกว่า 10,000 บาททุกสิ้นเดือนและสำหรับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ Netflix Theater หนังเปิดเรื่องมาที่คุกที่มีชื่อว่า The Castle ซึ่งมองภายนอกเนี่ยก็ดูสวยหรูนะครับแต่ข้างในนั้นก็มีแต่ความโหดร้ายและความอยุติธรรมซึ่งคนที่คุมคุกนี้ก็มีชื่อว่านายพลวินเทอร์นะครับและขณะที่นายพลวินเทอร์กำลังขัดวัตถุสะสมที่เป็นอาวุธและของใช้ในสงครามตอนนั้นผู้กองเปเรสทหารผู้ช่วยคุมคุกก็ได้มารายงานว่าวันนี้จะมีนักโทษพิเศษเข้ามาในคุกตอน5โมงเย็นซึ่งนายพลวินเทอร์เนี่ยก็รู้นะครับว่านักโทษคนนั้นคือนายพลเออร์วินเพราะในวันนี้ศาลทหารได้ตัดสินจำคุกเขาเป็นเวลา10ปีโทษฐานที่เขาไม่ทำตามคำสั่งของประธานาธิบดีจนทำให้เพื่อนทหารคนอื่นนั้นเสียชีวิตไป8คนซึ่งข่าวการมาของเออร์วินมันก็แพร่ไปทั่วคุกจนนักโทษคนอื่นเนี่ยรีบมายืนรอดูหน้านะครับเนื่องจากว่าเออร์วินนั้นเป็นทหารยศใหญ่ที่จะเข้ามาอยู่ในคุกนี้และพอนักโทษพวกนั้นเห็นสีหน้าของเออร์วินพวกมันเนี่ยก็ต่างพนันกันนะครับว่าเออร์วินจะอยู่ในคุกนี้ได้ไม่นานและเมื่อมาถึงคุกแล้วเขาก็ถูกพาไปตรวจร่างกายและยึดของที่พกมาไว้แต่ก็ยังดีนะครับที่ผู้คุมยังอนุญาตให้เขาพกรูปครอบครัวและแหวนรุ่นติดตัวเข้าไปด้านในได้จากนั้นเออร์วินก็ถูกพาไปพบนายพลวินเทอร์ซึ่งนายพลวินเทอร์เนี่ยมันก็บอกกับเออร์วินมานะครับว่าที่นี้สำหรับพวกนักโทษนั้นจะไม่มีการตะเบะเคารพกันแม้ว่าจะเป็นยศใหญ่ขนาดไหนก็ตามและทุกคนที่อยู่ในนี้ก็เท่าเทียมกันหลังจากที่พูดเรื่องนี้เสร็จนายพลก็ได้ชี้จุดต่างๆในคุกให้กับเออร์วินได้รู้จักนะครับและคนนั้นก็ยังบอกไปอีกว่าเขาจะให้เออร์วินอยู่ในแผนกซักผ้าซึ่งนายพลเนี่ยก็ปฏิบัติกับเออร์วินดีกว่านักโทษคนอื่นขึ้นมาหน่อยนะครับเนื่องจากว่าคนนั้นชื่นชมในสิ่งที่เออร์วินทำและเขาก็คิดว่าเออร์วินควรได้รับโล่เกียรติยศมากกว่าถูกจับมาขังไว้ที่นี่แถมนายพลวินเทอร์เนี่ยยังได้ขอให้เออร์วินช่วยเซ็นลายเซ็นลงในหนังสือสงครามที่เขาสะสมไว้ด้วยและระหว่างที่นายพลไปหยิบหนังสือเออร์วินก็ได้เดินไปดูของสะสมของนายพลซึ่งมันก็คือพวกอาวุธและอุปกรณ์ที่ใช้ในสงครามแต่พอเดินดูไปเรื่อยๆเออร์วินก็พูดกับผู้กองไปเลดว่าคนที่สะสมของพวกนี้มักจะเป็นคนไม่เคยเหยียบสนามรบจริงและในตอนนั้นนายพลวินเทอร์เนี่ยก็มาได้ยินพอดีนะครับซึ่งมันก็ทำให้เขาโกรธมากหลังจากที่เซ็นเสร็จแล้วผู้กองไปเลดก็ได้พาเออร์วินไปที่ห้องขังทันทีแต่ระหว่างที่เดินออกมาจากห้องของนายพลมันก็ได้มีนักโทษคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอากูลาตะเบะให้กับเออร์วินนายพลวินเทอร์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็ไม่พอใจนะครับก่อนจะด่านักโทษคนนั้นไปซึ่งเออร์วินเนี่ยก็ได้อยู่แดน3ห้อง345นะครับและพอเข้าไปด้านในเออร์วินเนี่ยก็โดนพวกนักโทษตะโกนถามมานะครับว่าสิ่งที่เออร์วินทำนั้นมันทำให้ทหารทั้งกองตายจริงไหมแต่ว่าเออร์วินเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับเพราะจุดประสงค์เขานั้นคือไม่อยากมีเรื่องกับใครเขาแค่ต้องการมารับโทษให้ครบกำหนดแล้วออกไปหาครอบครัวเช้าวันต่อมานักโทษทุกคนก็มารวมตัวกันที่สนามนะครับเพื่อเล่นกีฬาและผ่อนคลายกันแต่ทว่าในวันนี้นายพลเนี่ยก็ให้ใช้แค่สนามเดียวนะครับแล้วพอมารวมได้ไม่นานก็เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันขึ้นระหว่างนักโทษร่างใหญ่และนักโทษร่างเล็กแต่ระหว่างที่ทั้งคู่กระหน่ำชกกันไม่ยั้งนั้นดานผู้คุมเนี่ยก็ไม่คิดจะมาห้ามนะครับดานเออร์วินนี่เห็นแบบนั้นเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้คุมถึงทำแบบนี้แต่ทว่าคนนั้นก็ไม่มีอำนาจในการจัดการเรื่องนี้เลยทำให้เขาได้แค่ยืนดูเท่านั้นและในตอนที่ซัดกันนั้นก็ได้มีคนโยนอาวุธที่ทำจากเหล็กโยนน้ำหนักและเชือกให้ชายร่างใหญ่คนนั้นและในขณะที่มันกำลังใช้อาวุธในการจัดการชายร่างเล็กด้านนายพลที่กลัวว่าเรื่องจะบานปลายไปมากกว่านี้เขาก็สั่งให้ลูกน้องเปิดบูททันทีและตอนที่นักโทษทุกคนได้ยินเสียงนี้พวกเขาก็รีบความหน้าลงกับพื้นนะครับแต่ทว่าในตอนนั้นนักโทษร่างใหญ่คนนั้นเนี่ยมันก็อารมณ์ค้างนะครับและไม่ยอมมอบลงจนทำให้มันโดนผู้คุมใช้กระสุนยางยิงใส่จนสลบไปก่อนที่ผู้คุมจะลากมันออกไปนะครับแล้วเมื่อหมดเวลาพักนักโทษแต่ละคนก็ถูกเกณฑ์มาทำงานตามหน้าที่ที่แต่ละคนได้รับซึ่งนายเออร์วินเนี่ยก็ถูกเกณฑ์มาซักผ้านะครับและเมื่อเขาทำงานของตัวเองเสร็จเขาก็เดินออกมาซึ่งในตอนนั้นเขาก็เห็นนักโทษที่มีหน้าที่สร้างกำแพงกำลังทะเลาะกันเนื่องจากว่านักโทษบางคนเนี่ยไม่อยากทำงานนะครับจึงทำแบบลวกๆไปเพื่อให้ผู้คุมนั้นไม่ต้องมาวุ่นวายกับมัน
แต่ทว่าในตอนนั้นก็มีนักโทษคนหนึ่งที่มีชื่อว่ากูลาที่เพิ่งถูกส่งมาสร้างกำแพงกำลังพยายามลื้อกำแพงและสร้างใหม่ขึ้นมาเพราะว่าคนนั้นเห็นว่ามันไม่แข็งแรงแต่อากูลาเนี่ยก็โดนหัวโจกของงานสร้างกำแพงด่ามานะครับแล้วไล่ให้ไปทำอย่างอื่นแทนดานเออร์วินที่เห็นภาพนั้นเขาก็ทำได้แค่ยืนมองเหมือนเดิมและเมื่อถึงเวลากินข้าวดานเออร์วินเนี่ยก็ไปนั่งกินคนเดียวนะครับแต่ตอนนั้นมันก็มีนักโทษที่มีชื่อว่าด็อกมานั่งด้วยซึ่งด็อกเนี่ยมันก็ทักทายเออร์วินไปนะครับเนื่องจากว่ามันเคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของเออร์วินมาก่อนแต่เออร์วินเนี่ยก็จำไม่ได้นะครับและระหว่างที่เออร์วินกำลังคุยกับลูกน้องเก่าอยู่นั้นนักโทษร่างใหญ่ที่โดนลุมยิงมันก็เดินมากินอาหารด้วยดานด็อกที่เห็นภาพนั้นก็เรียกมานั่งด้วยนะครับและบอกว่าจะหายาแก้ปวดไฮแต่ทว่าในตอนนั้นนักโทษร่างเล็กที่มีเรื่องทะเลาะกับนักโทษร่างใหญ่ก็เดินเข้ามาขอคืนดีด้วยนะครับเพราะเขาไปรู้มาว่านี่เป็นแผนการของวินเทอร์ที่ทำการเปิดสนามให้พวกเขาตีกันจากนั้นนักโทษร่างเล็กที่มากับเพื่อนก็หันไปพูดกับเออร์วินว่าเออร์วินสามารถติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ด้านนอกได้ไหมเพราะพวกเขาอยากให้รายงานความโหดร้ายในคุกนี้และการปล่อยให้นักโทษตีกันนั้นมันก็เกิดขึ้นประจำแล้วมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่นักโทษโดนยิง13คนสาหัส11คนแต่ทว่าผู้คุมและนายพลวินเทอร์กับรักษาพวกเขาต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เหมือนกับปล่อยให้ตายไปซึ่งดานเออร์วินเนี่ยก็ไม่อยากยุ่งนะครับเพราะเขาคิดว่าพอนักโทษทะเลาะกันพวกผู้คุมเลยลงโทษและมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าด็อกเนี่ยก็พยายามบอกไปว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเนื่องจากว่านายพลและผู้คุมจงใจที่ทำให้นักโทษทะเลาะกันจากนั้นพวกเขาก็จะได้ยิงหรือลงโทษนักโทษเหมือนมองว่าพวกนักโทษเป็นที่ระบายอารมณ์เท่านั้นแล้วเมื่อ2ปีก่อนผู้คุมก็ได้ยิงกระสุนยางจนนักโทษตายไปคนหนึ่งแล้ววิธีการยิงนั้นมันเหมือนพลซุ่มยิงที่มีฝีมือดีและเตรียมการมาก่อนพอได้ยินแบบนั้นเออร์วินเนี่ยก็ยังไม่ใจอ่อนนะครับแถมเขายังบอกทุกคนว่าเขาจะไม่สู้กับใครผู้จบเขาก็ได้กลับเข้าไปในห้องขังเพื่ออ่านหนังสือต่อนะครับและไม่นานนักผู้คุมก็ได้ประกาศชื่อเออร์วินว่ามีญาติมาเยี่ยมซึ่งญาติคนที่มาเยี่ยมเออร์วินนั้นก็คือลูกสาวของเขานะครับแต่ว่าลูกสาวคนนั้นก็ยังหลับไม่ได้ที่พ่อของเขาทำเพื่อชาติขนาดนี้แต่ต้องมาลงเอยที่นี่หลังจากหมดเวลาเยี่ยมแล้วนักโทษทุกคนเนี่ยก็ไปพักผ่อนกันที่สนามนะครับและในขณะที่เออร์วินกำลังนั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยตอนนั้นอโกลาก็ได้คำทักทายและทำท่าตะเบสใส่เขาซึ่งเออร์วินเนี่ยก็ตะเบสตอบกลับไปนะครับก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะคุยกันซึ่งอโกลาเนี่ยเขาก็เล่าไปนะครับว่าเขาพลาดทำร้ายคนจนได้รับโทษ4ปี8เดือน11วันแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่นี่มา2ปีแล้วและพอพูดคุยไปได้สักพักด้านเออร์วินก็ได้สอนการตะเบสที่ถูกต้องให้กับอโกลาดูแต่ทว่าตอนนั้นนายพุนวินเทอร์เนี่ยก็เข้ามาเห็นเข้านะครับแล้วมันก็ขัดใจเขามากเขาจึงสั่งให้ผู้กองเปเรสไปลงโทษอากูลาที่ตะเบสใส่เออร์วินในวันนี้อย่างหนักหน่วงโทษฐานที่ไม่ทำตามคำสั่งแถมเขานั้นก็โดนเตือนมาครั้งหนึ่งแล้วเลยทำให้เขาต้องยืนตะเบสตากฝนกลางคืนทำการอากาศที่หนาวเหน็บแต่พอถึงตอนเช้าผู้คุมเนี่ยก็ไม่มีท่าทีจะให้หยุดนะครับดานเออร์วินที่เห็นภาพนั้นเขาก็รีบเดินไปบอกให้อโกล่าหยุดและไปพักผ่อนซะแต่พวกผู้คุมที่เห็นเนี่ยก็รีบเดินมาบอกเออร์วินว่าอย่ายุ่งนี่เป็นคำสั่งผู้จบผู้คุมก็เอากระบองฟาไปที่อโกล่าแต่ว่าด้านเออร์วินก็ได้ใช้มือจับไว้จนทำให้ผู้คุมคนอื่นนั้นต่างวิ่งมาลุมตีเออร์วินจนทำให้เขาล้มลงไปนอนกับพื้นก่อนที่นายพลวินเทอร์จะโผล่มาพร้อมบอกเออร์วินว่านี่เป็นคำสั่งลงโทษเพราะว่าอโกล่าทำผิดเรื่องการตะเบะแต่ดานเออร์วินก็ถิ่งกลับไปนะครับว่าการทำโทษน่ะทำได้แต่มันต้องอยู่ในกฎเกณฑ์เวลาที่กฎหมายกำหนดดานนายพลวินเทอร์ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่พูดอะไรแถมยังด่าเออร์วินไปว่าติดนิสัยเอาคำสั่งคนอื่นและด้วยความไม่พอใจนายพลวินเทอร์เนี่ยก็ได้สั่งลงโทษเออร์วินโดยการให้เออร์วินนั้นย้ายหินทั้งหมดเอามาใช้สร้างกำแพงซึ่งมันก็เยอะมากนะครับจนทำให้พวกนักโทษคนอื่นเนี่ยต่างพนันว่าเออร์วินทำไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะหินพวกนี้มันหนักและเยอะมากแต่ถึงอย่างนั้นก็มีนักโทษบางคนยืนให้กำลังใจเออร์วินนะครับซึ่งด้านเออร์วินก็ย่อมทำตามบทลงโทษแต่โดยดีพอเขานั้นไม่อยากมีปัญหาด้วยซึ่งเขานั้นก็ทำการย้ายหินทีละก้อนตั้งแต่เช้าไปเรื่อยๆจนเหลือก้อนสุดท้ายแต่ในตอนนี้เนี่ยเออร์วินก็แทบไม่เหลือแรงในการขนย้ายหินแล้วด้านนักโทษที่พนันกันมันก็ได้เข้ามาชวนเออร์วินพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เออร์วินแพ้แล้วและให้จ่ายเงินมาด้านด็อกที่เห็นแบบนั้นก็เข้ามาถามเออร์วินว่ายังไหวอยู่ไหมซึ่งเออร์วินเนี่ยก็ยังไหวอยู่นะครับก่อนที่เขาจะหึดสู้ยกหินก้อนสุดท้ายได้สำเร็จด้านนักโทษที่ยืนเชียร์และให้กำลังใจอยู่ก็ต่างโห่ร้องด้วยความดีใจและนั่นมันก็ทำให้นายพลวินเทอร์ไม่พอใจนะครับก่อนจะสั่งให้เออร์วินขนหินกลับที่เดิมเพราะตอนนี้เวลาในการลงโทษยังไม่หมดด้านเออร์วินที่เห็นแบบนั้นเขาก็จำใจย้ายหินกลับที่เดิมแต่ขณะที่เออร์วินกำลังขนหินไปเรื่อยๆด้านผู้คุมเนี่ยก็ไม่เปิดเสียงวูดขึ้นมานะครับจนทำให้นักโทษคนอื่นเนี่ยซุบซิบกันว่าเออร์วินนั้นคงโดนนายพลแกล้งอย่างแน่นอนด้านผู้คุมที่เห็นว่าตอนนี้นักโทษมองแปลกๆกันแล้วเขาก็ได้เปิดเสียงวูดขึ้นมาเพื่อให้นักโทษแต่ละคนนั้นหยุดทำทุกอย่างและก็ไปรายงานตัวที่ห้องขังทันทีแต่ระหว่างนั้นนักโทษที่เป็นหัวหน้าสร้างกำแพงก็ได้พูดกับเออร์วินว่าทำไมคุณถึงยอมเสี่ยงตายเพื่อกำแพงของเขาแต่ตอนนั้นเออร์วินก็บอกไปว่าไม่ใช่กำแพงของเขาแต่เป็นกำแพงของพวกคุณพูดจบเออร์วินก็เดินออกไปแล้วปล่อยให้นักโทษคนนั้นยังงงอยู่แบบนั้นนะครับหลังจากที่เช็คชื่อเสร็จแล้วด้านเออร์วินก็ถูกจับมาครั้งเดียวแต่ระหว่างที่เขาโดนครั้งเดียวนั้นนายพลวินเทอร์ก็ได้ม
าขู่เขาว่าเออร์วินนั้นจะต้องไม่ทำให้ใครตะเบสใส่อีกและถ้าเกิดอโกลายังขัดคำสั่งเขาเขาจะลงโทษขั้นรุนแรงที่อาจถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นก็อย่าทำอะไรที่มันเกินหน้าเกินตาเขาเช้าวันต่อมาเออร์วินก็ถูกปล่อยออกมาจากห้องขังเดียวแต่ระหว่างที่เขาเดินกลับห้องขังนั้นเหล่านักโทษในแดนนั้นก็ได้เอาป้ายชื่อมาเคาะเพื่อแสดงความเคารพซึ่งมันก็ทำให้เออร์วินเนี่ยรู้สึกดีใจมากนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาอาบน้ำขณะที่เขากำลังอาบน้ำอยู่นั้นก็ได้มีนักโทษคนหนึ่งเอาบุหรี่มายืนให้กับเออร์วินพร้อมบอกว่าเขาชนะจากการเดิมพันเออร์วินที่เห็นภาพนั้นเขาก็เรียกให้อโกลามาเอาบุหรี่ห่อนี้ไปแจกให้คนอื่นที่สูบทันทีพอคนนั้นไม่สูบบุหรี่และนี่มันก็ยิ่งทำให้พวกนักโทษเนี่ยเคารพเออร์วินมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากอาบน้ำเสร็จนักโทษแต่ละคนก็ได้ออกมาเล่นที่สนามกันและในตอนนั้นหัวหน้าที่คุมคนก่อสร้างกำแพงก็ได้มาหาเออร์วินเพื่อถามสิ่งที่เออร์วินบอกเขาไว้ว่าที่เออร์วินบอกว่ากำแพงนี้เป็นของพวกเขามันหมายความว่าอะไรเออร์วินจึงพานักโทษคนนั้นไปดูชื่อที่สลักไว้บนหินตรงฐานกำแพงพร้อมกับได้สอนไปว่านายทหารคนนี้อาจสร้างกำแพงนี้ขึ้นมาเพื่อขังตัวเองแต่เขากลับคิดว่านายทหารคนนี้สร้างกำแพงนี้ขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองต่างหากและถ้าเกิดนายคิดแบบนั้นนายก็ควรทำกำแพงนี้ให้มันแข็งแรงเพื่อจะปกป้องตัวเองได้เมื่อได้ยินแบบนั้นเหล่านักโทษเนี่ยก็ช่วยกันสร้างกำแพงให้มันแข็งแรงขึ้นมานะครับส่วนทางด้านอโกลาที่พยายามพูดเรื่องนี้ตั้งแต่เข้ามาเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็ดีใจมากจนทำให้เขานั้นเผื่อตะเบสใส่เออร์วินไปเออร์วินเลยส่งสิกเพื่อบอกว่าทำไม่ได้แต่ทว่านักโทษคนนั้นเนี่ยก็หัวไวนะครับก่อนจะเอามือมาเสยผมเพื่อไม่ให้ผู้คุมจับได้หลังจากที่นักโทษกลับเข้ามาในห้องแล้วนายพลก็เดินผ่านมาที่สนามและเห็นว่ากำแพงถูกทำลายไปเขาเลยเรียกลูกน้องมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นด้านลูกน้องก็ตอบไปว่านักโทษเป็นคนทำลายกำแพงนั้นพอเออร์วินสั่งให้ทำเมื่อนายพลวินเทอร์ได้รับคำตอบแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรเช้าวันต่อมานักโทษที่มีหน้าที่สร้างกำแพงก็ได้มาช่วยกันสร้างกำแพงใหม่ให้แข็งแรงขึ้นแถมเล่านักโทษที่ทำงานของตัวเองเสร็จแล้วก็ได้มาช่วยกันสร้างกำแพงแห่งนี้ซึ่งพวกคนนั้นก็ทำกันแบบไม่หยุดพักนอกจากเวลานอนจนสุดท้ายแล้วพวกเขาก็สามารถสร้างสำเร็จภายในเวลา1สัปดาห์เท่านั้นและอโกลาเนี่ยก็ได้สลักชื่อตัวเองลงบนกำแพงเป็นคนแรกอีกด้วยด้านผู้คุมได้เห็นถึงความผิดปกติที่เออร์วินมีต่อเหล่านักโทษเขาก็นำข้อมูลไปรายงานนายพลวินเทอร์ว่าตอนนี้พวกเหล่านักโทษนั้นได้เรียกเออร์วินว่าหัวหน้าซึ่งมันก็เป็นคำเรียกแทนนายพลและยศผู้กองก็จะเรียกว่านายยศจ่าหรือว่าพี่ชายส่วนพลทหารนั้นก็จะเรียกว่าเพื่อนนายพลวินเทอร์ที่รู้แบบนั้นเขาก็ไม่โอเคนะครับที่มีการเคารพกันในนี้เพราะคนนั้นต้องการให้ทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีใครเคารพใครและที่สำคัญนักโทษทุกคนต้องเคารพและก้มหัวให้กับเขาแต่ทว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ตรงข้ามนะครับเพราะเหล่านักโทษนั้นได้เคารพเออร์วินมากกว่าเขาซึ่งมันก็ทำให้นายพลวินเทอร์เนี่ยกลัวว่าจะมีการก่อสร้างกองกำลังมาต่อต้านเขาในอนาคตและเพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายไปมากกว่านี้นายพลวินเทอร์จึงได้เรียกเออร์วินมาคุยเพื่อถามจุดประสงค์ของการมาอยู่ในคุกนี้ของเออร์วินซึ่งเออร์วินเนี่ยก็บอกไปนะครับว่าเขานั้นต้องการมาอยู่ให้ครบตามกำหนดและเมื่อครบกำหนดแล้วเขาจะกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวด้านนายพลวินเทอร์ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ด่าเออร์วินไปว่าการกระทำและคำพูดของนายนั้นมาช่างส่วนทางกันก่อนที่เออร์วินจะขอให้นายพลวินเทอร์ปฏิบัติกับนักโทษพวกนี้ยังเป็นธรรมแต่นายพลวินเทอร์ก็บอกไปว่าสำหรับนักโทษพวกนี้มันยากเพราะเมื่อ2ปีก่อนนี้เขาเข้ามาคุมที่นี่นักโทษได้เกิดอาวาสและพยายามจะแหกคุกจนทำให้ผู้คุมหลายนายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไป1นายแต่พอเขามาปกครองโดยวิธีของเขาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยและมันก็ไม่มีนักโทษคนไหนที่กล้าจะแหกคุกด้วยหลังจากพูดจบนายพลวินเทอร์ก็ได้สั่งให้ลูกน้องทำลายกำแพงที่เออร์วินและเหล่านักโทษร่วมสร้างกันขึ้นมาพอนายพลวินเทอร์มองว่ากำแพงนี้เป็นจุดศูนย์รวมของเออร์วินและเหล่าทหารที่เคารพเออร์วินและระหว่างที่ขับรถแท็กเตอร์เพื่อจะมาทำลายกำแพงตอนนั้นก็ได้มีเสียงวูดดังขึ้นจนทำให้เหล่านักโทษหมอบลงแต่ก็มีนักโทษหนึ่งคนที่ไม่ยอมหมอบลงไปซึ่งนั่นก็คืออโกลาเนื่องจากว่าเขาได้เอาตัวเองไปขวางรถแท็กเตอร์เอาไว้นายพลวินเทอร์ได้เห็นแบบนั้นเขาก็สั่งให้ลูกน้องยิงไปใส่อโกลาทันทีซึ่งด้านเออร์วินเนี่ยก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับและคนนั้นก็โกรธแค้นนายพลวินเทอร์มากที่มองว่านักโทษนั้นไม่ใช่คนหลังจากที่ยิงแล้วผู้คุมก็ทำลายกำแพงนั้นทันทีเช้าวันต่อมาเหล่านักโทษก็ได้ออกมาที่สนามกันและเห็นว่ากำแพงที่พวกเขาสร้างขึ้นมานั้นพังเละซึ่งมันก็ทำให้เหล่านักโทษเนี่ยเสียใจมากนะครับและสักพักเออร์วินก็เดินมาหานักโทษคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไฮเนเกนที่เคยเป็นหัวหน้ากองร้อยให้เรียกเหล่านักโทษมารวมพลซึ่งไฮเนเกนเนี่ยก็ทำตามที่เออร์วินบอกนะครับโดยการเรียกนักโทษทุกคนมายืนเรียงแถวกันหลังจากที่มารวมกันแล้วพวกเขาทุกคนก็ร่วมร้องเพลงรำลึกถึงอโกลาที่จากไปจากการช่วยปกป้องกำแพงที่พวกเขาสร้างขึ้นมาด้านนายพลวินเทอร์ได้เห็นแบบนั้นมันก็เริ่มกลัวขึ้นมานะครับว่าเออร์วินนั้นจะคุมพวกนักโทษทั้งหมดเพื่อต่อต้านเขาได้สำเร็จเขาจึงเดินไปคุยกับเออร์วินที่กำลังเล่นหมากรุกอยู่กับไฮเนเกนแล้วเมื่อไฮเนเกนเห็นนายพลมาแล้วเขาก็ตะเบะโดยใช้ขวดลับด้วยการเสียผมก่อนจะออกไปซึ่งนายพลเนี่ยก็มาพูดกับเออร์วินว่าเขาไม่คิดดูแล้วเรื่องการตะเบะนั้นเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรรวมถึงเรื่องการเรียกหยุดด้วยเขาก็จะอนุญาตแต่ขอให้เออร์วินหยุดแค่นี้
ส่วนเรื่องอากูล่านั้นเขาก็เสียใจแต่เขาต้องเด็ดขาดเพื่อให้นักโทษเกรงกลัวแต่ทว่าในตอนนั้นเออร์วินเนี่ยก็ตอบนายพลไปว่ามันสายเกินไปแล้วแล้วพวกนักโทษนั้นก็ไม่ได้อยากตะเบะอยากมียศหรืออยากได้อาหารเพิ่มแต่พวกคนนั้นอยากให้คุณลาออกไปจากที่นี่รวมถึงผมด้วยด้านนายพลวินเทอร์ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็น่าชาและโมโหมากนะครับจากนั้นนายพลวินเทอร์ก็นำเรื่องที่เออร์วินปลุกระดมคนและทำตัวเป็นใหญ่ไปรายงานให้กับนายพลวิลเลอร์ที่ตำแหน่งใหญ่กว่าทราบทันทีด้านนายพลวิลเลอร์ที่ดูแบบนั้นเขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับและรีบมาตรวจสอบพวกนี้ทันทีแล้วเมื่อมาถึงแล้วนายพลวินเทอร์เนี่ยมันก็พูดสารพัดเพื่ออยากให้นายพลวิลเลอร์ทำการส่งเออร์วินไปยังคุกอื้อทันทีแต่ทว่านายพลวิลเลอร์เนี่ยก็ไม่ได้เชื่อที่นายพลวินเทอร์บอก 100% นะครับเขาจึงขอคุยกับเออร์วินตัวต่อตัวเนื่องจากว่าเออร์วินและวิลเลอร์เนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับแล้วที่วิลเลอร์มาที่นี่ก็เพราะว่าเขาต้องการจะช่วยเออร์วินออกไปจากที่นี่แต่ทว่าเออร์วินเนี่ยเขาก็บอกไปนะครับว่าเขานั้นต้องการปลดนายพลวินเทอร์ออกจากตำแหน่งเพราะนายพลวินเทอร์ดูแลนักโทษที่นี่เหมือนกับไม่ใช่คนแถมยังทำร้ายพวกเขายังโหดเหี้ยมและไม่มีเหตุผลอีกด้วยก่อนที่นายพลวิลเลอร์จะบอกไปว่าถ้าเกิดมีหลักฐานในการเอาผิดนายพลวินเทอร์เขาจะช่วยสอบสวนเรื่องนี้ให้ส่วนทางด้านนายพลวินเทอร์ที่นั่งรออยู่ที่โต๊ะทำงานตอนนั้นเขาก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งข้างในเนี่ยมันก็เขียนว่าเราสามารถจับตัวนายพลวิลเลอร์ไว้เป็นตัวประกันได้ถ้าคุณไม่มาไถ่ตัวเขาในเที่ยง10นาทีนี้และถ้าเกิดคุณไม่มาพบผมที่ห้องพบญาติผมจะจับตัวเขามาเป็นนักโทษนายพลวินเทอร์เลยให้ผู้กองเปเรสไปเรียกรวมคนปฏิบัติการพิเศษทันทีซึ่งนายพลวินเทอร์เนี่ยมันก็แบ่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเป็น2ทีมนะครับโดยให้ไปพาตัวนายพลวิลเลอร์ออกมาและก็ให้คุมตัวเออร์วินไว้ที่ห้องพบญาติส่วนอีกหน่วยนั้นก็ให้ขับรถฉีดน้ำไปที่ลานพร้อมกับเปิดบูทเพื่อให้นักโทษมอบลงแต่ทว่ามันก็มีนักโทษบางส่วนที่ไม่ยอมมอบลงนะครับนายพลวินเทอร์จึงได้สั่งให้ฉีดน้ำไปใส่นักโทษพวกนั้นจนทำให้นักโทษแต่ละคนเนี่ยล้มไปแทบเลยนะครับและไม่นานนักก็ได้มีห่อขับมาเหนือลานเพื่อเตรียมยิงแก๊สน้ำตาหากพวกนักโทษนั้นยังต่อต้านเขาอยู่แต่พอบินมาถึงลานแล้วก็มาเจอความผิดปกติอะไรนายพลวินเทอร์จึงสั่งให้ห่อกลับไปก่อนที่สถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งซึ่งในตอนนั้นนายพลวิลเลอร์เนี่ยก็ถามนายพลวินเทอร์ไปว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งนายพลวินเทอร์เนี่ยมันก็บอกนะครับว่าเออร์วินและเหล่านักโทษนั้นจะจับตัวนายพลวิลเลอร์เป็นตัวประกันเขาเลยต้องทำแบบนี้แต่ทว่านายพลวิลเลอร์เนี่ยก็เหมือนจะไม่ค่อยเชื่อนะครับแถมยังด่านายพลวินเทอร์ไปที่ทำอะไรไม่มีเหตุผลอีกด้วยและนายพลวิลเลอร์นั้นยังได้ยื่นคำขาดไปอีกว่าถ้าเกิดมีนักโทษตายเพราะการควบคุมดูแลของนายพลวินเทอร์อีกเขาจะเอานายพลวินเทอร์ออกแน่นอนพูดจบนายพลวิลเลอร์ก็ได้ขึ้นรถกลับไปต่อไปด้านนายพลวินเทอร์ตอนนี้เขาก็พยายามทำทุกวิธีทางนะครับเพื่อไม่ให้เหล่านักโทษไปร่วมมือกับเออร์วินโดยเขานั้นก็นำโทษที่เออร์วินได้รับมาอ่านให้เหล่านักโทษฟังว่าเออร์วินนั้นทำอะไรมาบ้างถึงมาอยู่ในคุกแห่งนี้และเขาก็ได้พูดปิดท้ายกับพวกนักโทษไปว่าเขาไม่อยากให้เหล่านักโทษไปเชื่อฟังบุคคลที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมต้องตายเพราะขัดคำสั่งทางการผู้จบนายพลวินเทอร์ก็สั่งให้จับนักโทษทุกคนที่ใกล้ชิดและสนิทกับเออร์วินไปครั้งเดียวทันทีหลังจากถูกขังเดี่ยวครบตามกำหนดแล้วพวกนั้นก็ได้ออกมาหาเออร์วินเพื่อวางแผนการปลดนายพลวินเทอร์ต่อนะครับแต่ระหว่างที่ยืนคุยกันนั้นก็มีนักโทษที่มีชื่อว่าเยสเดินเข้ามาคุยด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่านักโทษคนนี้เนี่ยจะไม่ชอบวิธีการหรือแผนการของเออร์วินนะครับเขาจึงเลื่อนออกไปด้วยท่าทีที่ไม่พอใจนักส่วนทางด้านนายพลวินเทอร์ที่สังเกตเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาก็เรียกเปเรสไปพบและให้เปเรสนั้นไปเรียกนักโทษเยสมาพบเขาก่อนที่นายพลวินเทอร์จะได้ยื่นข้อเสนอให้กับเยสเพื่อให้เยสนั้นไปไซสึกคอยเอาแผนการที่เออร์วินวางไว้มาบอกเขาเพื่อแลกกับการหลุดโทษซึ่งนายพลวินเทอร์เนี่ยก็จะลดโทษให้กับเยสจาก3ปีเหลือ3เดือนเท่านั้นนะครับด้านเยสที่เห็นแบบนั้นเขาก็ตกลงรับข้อเสนอนี้จากนายพลวินเทอร์ไปนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาอาหารของเรานักโทษทุกคนก็มารวมตัวกันที่โรงอาหารทันทีซึ่งเออร์วินนั้นเขาก็เริ่มแผนการโดยให้นักโทษ2คนทะเลาะกันจนทำให้ผู้คุมเนี่ยต้องมานำตัวนักโทษ2คนนั้นออกไปและทำการขังนักโทษทั้งหมดไว้ในโรงอาหารแห่งนี้และเมื่อเห็นว่าในนี้มีแต่เหล่านักโทษแล้วเออร์วินก็ได้บอกทุกคนให้ประจำที่จากนั้นเขาก็เริ่มพูดปลุกระดมเหล่านักโทษเพื่อจะปลดนายพลวินเทอร์ที่กดขี่ข่มเหงพวกเรามาตลอดและแผนการที่ว่านั้นก็คือการยึดอำนาจคุกแห่งนี้จากนายพลวินเทอร์ด้านเหล่านักโทษที่ได้ยินแบบนั้นก็ต่างส่งเสียงเฮลั่นด้วยความพอใจนะครับพอกินอาหารเสร็จแล้วเออร์วินก็มาพูดถึงแผนการที่จะใช้ในการยึดอำนาจคุกแห่งนี้ซึ่งคนที่มาฟังแผนการในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นคนใกล้ชิดกับเออร์วินนะครับก่อนที่พวกคนนั้นจะทำการกระจายแผนนี้ออกไปซึ่งแผนการของเออร์วินก็คือเขาจะเริ่มจัดการผู้คุมต่อด้วยการยึดหอคอยยึดลานยึดรถฉีดน้ำยึดหอซึ่งมันก็ค่อนข้างยากนะครับแต่ก็ทำได้และสุดท้ายก็คือการยึดธงและเมื่อยึดได้แล้วพวกเขาก็ต้องกลับหัวธงจนกว่านายพลวิลเลอร์จะเห็นซึ่งการกลับหัวธงนั้นมันก็คือเครื่องหมายของการลองทุกและนั่นก็แปลว่าพวกเขาจะชนะแต่ตอนที่ทุกคนกำลังประชุมอยู่นั้นดานเยสเนี่ยมันก็ได้มายืนฟังด้วยนะครับพอมันค่อนข้างจะสนิทกับคนของเออร์วินอยู่บ้
างจึงไม่มีใครว่ามันพอประชุมเสร็จเออร์วินก็เรียกเยสไปคุยว่าแผนการที่เขาว่างนั้นจะชนะนายพลวินเทอร์ไหมซึ่งเยสเนี่ยมันก็บอกนะครับว่าเกือบแต่ไม่ชนะหรอกก่อนที่เออร์วินจะได้ขอให้เยสช่วยซึ่งนั้นก็เพราะว่าเออร์วินเนี่ยรู้นะครับว่าเยสนั้นถูกส่งมาเป็นไส้ศึกและเรื่องนี้ก็จะไม่มีใครรู้ว่าเยสยอมช่วยเขาด้านเยสที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็พูดอะไรไม่ออกเลยนะครับเวลาต่อมาเยสก็ได้ไปหานายพลวินเทอร์ซึ่งด้านเยสเนี่ยก็บอกนายพลวินเทอร์ไปนะครับว่าเขาต้องการไปจากคุกแห่งนี้ทันทีหลังจากที่คนนั้นบอกแผนการของเออร์วินเสร็จพอถ้าเกิดเขาบอกไปแล้วแล้วต้องอยู่ในนี้อีก3เดือนเขากลัวว่าเรื่องที่เขาเป็นไส้ศึกนั้นจะได้ออกไปและมันก็คงทำให้เขาโดนเหล่านักโทษกระทืบตายในนี้อย่างแน่นอนแต่ว่านายพลวินเทอร์เนี่ยก็บอกนะครับว่าเขาให้ได้เร็วสุดคือ7วันและระหว่างนั้นเขาจะให้เยสไปอยู่ห้องครั้งเดียวและจะไม่มีใครทำอะไรไหนได้ด้านเยสที่รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยแล้วเขาก็ได้บอกแผนการยึดอำนาจให้กับนายพลวินเทอร์ฟังไปแต่ทว่าตอนนั้นด้านเยสเนี่ยก็ยังไม่ทันพูดรายละเอียดนะครับพอด้านนอกนั้นได้เกิดมีเสียงโวยวายขึ้นมานั่นก็เพราะว่าคนของเออร์วินนั้นได้ยินว่าเยสจะเข้ามาบอกแผนการของพวกเขากับนายพลวินเทอร์นายพลวินเทอร์ที่เห็นแบบนั้นจึงสั่งให้ลูกน้องพานักโทษคนนั้นไปครั้งเดียวทันทีส่วนทางด้านเยสที่เห็นแบบนั้นเขาก็บอกนายพลวินเทอร์ไปว่าเขาต้องการเวลาพอคนนั้นต้องทำตัวปกติไม่ให้ด้วนสงสัยก่อนและก่อนจะเดินออกไปด้านเยสเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนตีห้านี้เขาจะมาบอกรายละเอียดมาอีกทีแล้วเมื่อถึงเวลาตอนตีห้าแล้วเยสก็ได้มาให้ข้อมูลกับนายพลวินเทอร์แต่เขานั้นก็บอกแค่ว่าหลังจากที่เออร์วินและเหล่านักโทษทำการยึดที่นี่สำเร็จแล้วพวกนั้นจะกับหัวธงที่เป็นเครื่องหมายถึงการลองทุกด้านนายพลวินเทอร์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็ถามไปเล่นๆนะครับว่าพวกนั้นจะเอาธงมาจากไหนกันด้านเยสก็ตอบไปว่าของท่านไงเพราะว่าเขาเป็นคนเอาไปแล้วเมื่อวานก่อนที่เยสจะได้ด่านายพลไปซึ่งนั้นก็แปลว่าเยสเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกับเออร์วินแล้วนะครับหลังจากที่รู้แบบนั้นนายพลวินเทอร์เนี่ยก็เค้นถามหาธงจากเยสไปว่าเอาไปซ่อนไว้ไหนกันแต่ทว่าเยสเนี่ยก็ไม่บอกนะครับจนทำให้เขานั้นถูกจับไปครั้งเดียวทันทีพอจับเยสครั้งเดียวแล้วนายพลวินเทอร์มันก็ได้สั่งให้พานักโทษทุกคนออกไปที่ลานพร้อมมันจะขนห้องซึ่งด้านเหล่านักโทษที่มารวมตัวกันที่ลานก็เริ่มนับเวลาทำการยึดอำนาจซึ่งมันก็จะเริ่มตอน 6:10 นาทีส่วนทางด้านผู้คุมนั้นก็กำลังวุ่นวายอยู่กับการค้นหาธงนะครับจึงไม่ได้สนใจว่าพวกนักโทษนั้นกำลังทำอะไรกันอยู่ส่วนทางด้านผู้กองเปเรสที่ไปค้นห้องนักโทษจนหมดแล้วเขาก็มารายงานกับนายพลวินเทอร์ว่าเขาและลูกน้องไปค้นห้องพวกนั้นหมดแล้วแต่ไม่เจอและเจอแค่อาวุธแต่เราก็ยึดไว้หมดแล้วและพวกนั้นคงไม่มีปัญญาในการยึดอำนาจที่นี่แล้วซึ่งในตอนนั้นนายพลวินเทอร์ก็ได้ยืนดูพวกนักโทษที่ลานจนเขาคิดขึ้นได้ว่าการค้นห้องนั้นมันเป็นกับดักเขาจึงสั่งให้เปเรสรีบตามผู้คุมไปที่สนามทันทีแต่มันก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะตอนนี้เป็นเวลา 6:10 แล้วดานเออร์วินและเหล่านักโทษที่เห็นภาพนั้นก็เริ่มทำตามแผนการที่พวกเขาวางไว้โดยการเอาโซ่มามัดปิดประตูทางเข้าลานไว้ทั้งหมดจนทำให้ผู้คุมไม่สามารถเข้ามาได้จากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันไปทำตามแผนที่วางไว้โดยบางส่วนก็ได้ไปสร้างกำแพงกำบังและบางส่วนก็ได้ไปช่วยนักโทษที่อยู่ในห้องขังออกมารวมถึงนักโทษในห้องขังเดี่ยวด้วยหลังจากที่ปล่อยนักโทษออกมาได้หมดแล้วเออร์วินก็ให้คนไปโทรตามนายพลวิลเลอร์พร้อมบอกว่าในคุกมีการประท้วงให้รีบมาด่วนส่วนเขาและคนอื่นนั้นก็มาทำการยิงกระสุนไฟไปใส่หอคอยจนทำให้ผู้คุมที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องรีบวิ่งหนีกันนะครับแล้วตอนนี้ในคุกก็ได้เกิดการต่อสู้กันอย่างชุลมุนซึ่งพวกเหล่านักโทษที่ไม่มีอาวุธหนักพวกเขานั้นก็ได้ใช้สมองและความชำนาญจากการเป็นอาหารกลับมาสู้ศึกในครั้งนี้จนทำให้ตอนนี้พวกเขาสามารถยึดหอคอยได้เกือบหมดแล้วและพวกเขานั้นก็กำลังจะยึดห้องบัญชาการที่มีนายพลวินเทอร์และผู้กองเปเรสอยู่ในนั้นดานเออร์วินได้เห็นแบบนั้นเขาก็สั่งให้เหล่าทหารลงมือทันทีหลังจากที่ได้รับคำสั่งแล้วพวกทหารเนี่ยก็ได้ไปลากปืนใหญ่ที่ผลิตขึ้นมาเองออกมานอกลานดานเหล่านักโทษที่เห็นแบบนั้นก็ได้ใช้ทหารมาล้อมมันก็กำบังเพื่อไม่ให้ปืนใหญ่ที่เป็นอาวุธสำคัญถูกทำลายและพอติดตั้งอาวุธเสร็จพวกเขาก็เริ่มยิงถล่มใส่ตึกบัญชาการทันทีแต่ก็ยังไม่ทันจะได้ยิงนะครับเพราะตอนนั้นพวกผู้คุมได้พังประตูเข้ามาเพื่อจะพังปืนใหญ่ของเหล่านักโทษแต่ทว่าเหล่านักโทษเนี่ยก็พยายามต้านไหวจนเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดก่อนที่พวกเขาจะได้ใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มตึกบัญชาการอีกครั้งจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถยิงกระสุนหินทะลุกระจกตึกบัญชาการได้จากนั้นพวกเขาก็ได้ใช้กระสุนไฟยิงเข้าไปจนทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นแต่ก็โชคดีนะครับที่มีระบบดับเพลิงจึงทำให้ไฟไม่ลุกลามไปมากกว่านี้หลังจากที่โดนยามอย่างหนักนายพลวินเทอร์จึงสั่งให้ลูกน้องเอารถน้ำเข้าไปที่ลานและอาชีพใส่พวกนักโทษทันทีซึ่งมันก็ทำให้นักโทษได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จนทำให้การโจมตีชะงักลงแต่ทว่าในตอนนั้นเออร์วินก็ได้สั่งให้คนไปปิดน้ำจนทำให้รถน้ำของนายพลวินเทอร์เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับก่อนที่เหล่านักโทษจะโจมตีผู้คุมกับจนสามารถยึดรถน้ำของนายพลวินเทอร์มาได้ส่วนทางด้านนายพลวินเทอร์ตอนนี้เขาก็ได้รับสายจากนายพลวิลเลอร์ว่าตอนนี้เขากำลังเข้ามาช่วยพอได้รับแจ้งมาว่ามีการมาท้วงเกิดขึ้นและอีก20นาทีเขาจะไปถึงที่นั่นและด้วยความที่ไม่อยากโดนปลดมันก็ได้บอกไปว่ามันสามารถคุมสถานการณ์ได้แล้วและเหลือแค่เก็บกวาดเท่านั้นด้านนายพลวิลเลอร์ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ตอบไปว่าดีงั้นอีก
20นาทีเจอกันหลังจากที่ว่างสายไปแล้วนายพลวินเทอร์ก็ต้องจัดการเรื่องนี้ก่อนที่นายพลวิลเลอร์จะมาถึงซึ่งเขานั้นก็ได้ใช้ไม้ต้าสุดท้ายโดยการสั่งให้ฮอและมือปืนมาบินยิงเหล่านักโทษอยู่เหนือลานแต่ทว่าด้านเออร์วินนั้นก็ได้วางแผนยึดฮอไว้แล้วนะครับและเมื่อเห็นฮอบินต่ำลงมาเหล่านักโทษก็ได้ใช้แรงดันน้ำฉีดโซ่ขึ้นไปเกี่ยวกับขาของฮอไว้จากนั้นเยสก็ทำการปิดโซ่ขึ้นไปเพื่อทำการยึดฮอทันทีและเยสเนี่ยก็ทำสำเร็จด้วยนะครับเนื่องจากว่าเยสนั้นเคยเป็นนักบินของกองทัพมาก่อนด้วยและเมื่อยึดฮอได้แล้วเยสก็ลงจอดเพื่อเอาคนของนายพลวินเทอร์ที่เขาชกจนน่วมลงมาไว้จากนั้นเขาก็ขึ้นบินอีกรอบเพื่อจัดการกับผู้คุมสุดโหดบนหอคอยด้านผู้คุมได้เห็นแบบนั้นมันก็ได้ใช้กระสุนจริงยิงไปใส่เยสแต่ทว่าเยสเนี่ยก็หลบทันนะครับก่อนที่เขาจะได้ปัญหาของหอไปใส่หอคอยจนพังและเกิดไฟไหม้ขึ้นซึ่งมันก็ทำให้ผู้คุมคนนั้นเนี่ยไม่น่ารอดนะครับก่อนที่หอของเยสจะเสียการทรงตัวแล้วตกมาที่พื้นจนเกิดประกายไฟขึ้นด้านเออร์วินที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบเข้าไปช่วยเยสออกมาก่อนที่หอจะเกิดระเบิดขึ้นและในตอนนี้เหล่านักโทษก็สามารถหยุดทุกอย่างได้แล้วซึ่งมันก็ทำให้นายพลวินเทอร์นั้นไม่เหลือกำลังพลในการสั่งการได้อีกแล้วเมื่อเห็นว่านายพลวินเทอร์หมดหนทางสู้แล้วเออร์วินก็บอกให้เยสไปเอาธงที่ซ่อนไว้ออกมาเมื่อได้ธงมาแล้วเออร์วินก็สั่งให้เหล่านักโทษทุกคนออกมาจัดแถวเมื่อแถวพร้อมเรียบร้อยเออร์วินก็กำลังเตรียมการทำการกับหัวธงแต่ทว่าในตอนนั้นนายพลวินเทอร์ก็ได้ออกมาพร้อมลูกน้องที่เหลือเพียงน้อยนิดแต่สีหน้าของนายพลวินเทอร์นั้นพอเดินมาใกล้เออร์วินเขาก็ได้ยิ้มขึ้นมาก่อนที่มันจะมีทหารที่อาวุธจำนวนมากออกมาล้อมนักโทษเอาไว้และสั่งให้ใช้กระสุนจริงสำหรับนักโทษคนไหนที่ต่อต้านเขาซึ่งมันก็ทำให้นักโทษแต่ละคนเนี่ยเริ่มกลัวขึ้นมานะครับก่อนที่นายพลวินเทอร์จะสั่งให้ทุกคนหมอบลงแต่มันก็ไม่มีใครทำตามนะครับซึ่งมันก็ทำให้นายพลวินเทอร์เนี่ยรู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมากเขาจึงเดินไปพูดกับเออร์วินว่าเขาจะสั่งอีกแค่ครั้งเดียวและถ้าเกิดไม่มีใครทำตามเขาจะยิงจริงแต่ว่าด้านเออร์วินเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดโต้ตอบอะไรนะครับนายพลวินเทอร์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็เริ่มสั่งอีกครั้งแต่ก็ไม่มีใครทำตามนะครับก่อนที่นายพลวินเทอร์จะสั่งยิงแต่ทว่าตอนนั้นเออร์วินก็ห้ามไว้แล้วบอกว่าเขาจะยอมแพ้จากนั้นเออร์วินก็สั่งให้ทุกคนหมอบลงแต่ทว่าเหล่านักโทษเนี่ยก็ไม่อยากยอมแพ้นะครับแต่พอเป็นคำสั่งของเออร์วินและด้วยความเคารพเขาจึงยอมทำตามแล้วพอนักโทษทุกคนหมอบลงแล้วนายพลวินเทอร์ก็ได้ขอทงจากเออร์วินไปแต่ในตอนนั้นเออร์วินเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับก่อนที่เขานั้นจะเดินไปที่เสาธงเพื่อทำการชักธงกับหัวขึ้นมานายพลวินเทอร์ได้เห็นแบบนั้นมันก็โมโหมากนะครับมาจึงสั่งให้พลแม่นปืนยิงเออร์วินทิ้งทันทีแต่ทว่าตอนนั้นพลแม่นปืนเนี่ยก็ไม่ทำตามคำสั่งของนายพลวินเทอร์นะครับนั่นก็เพราะว่าผู้กองเปเรสแอบส่งสัญญาณห้ามไว้ว่าไม่ให้ยิงจนทำให้นายพลวินเทอร์เริ่มสติหลุดและเขานั้นก็ได้พยายามเรียกหาลูกน้องและสั่งให้ทำตามแต่ทว่ามันก็ไม่มีใครยอมทำตามนะครับนายพลวินเทอร์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้ชักปืนออกมาลวงไปใส่เออร์วินหลายนัดแต่ว่าด้านเออร์วินเนี่ยเขาก็ฝืนชักทงกับหัวขึ้นไปจนสุดเสาแม้ว่าคนนั้นจะได้รับบาดเจ็บหนักก็ตามเมื่อผู้กองไปเลสเห็นว่านายพลวินเทอร์ยิงเออร์วินเขาจึงเอาปืนมาจ่อนายพลวินเทอร์ไว้พร้อมบอกให้วางปืนลงแล้วพอนายพลวินเทอร์ได้สติเขาก็ยอมวางปืนลงให้กับผู้กองไปเลสก่อนที่ผู้กองไปเลสนั้นจะได้จับนายพลวินเทอร์ใส่กุญแจมือทันทีส่วนทางด้านเหล่านักโทษนั้นก็ถูกพากลับไปยังห้องขังนะครับแต่ทว่าในตอนนั้นด้านด็อกและเยสเนี่ยก็พยายามเข้าไปดูอาการของเออร์วินแต่ผู้คุมก็ห้ามไว้และพาตัวพวกเขากลับมายังห้องขังทันทีเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของนักโทษแต่ระหว่างที่กำลังโดนคุมตัวด้านเยสก็ได้มองไปที่เออร์วินก่อนที่เขานั้นจะเหลือบมองไปด้านบนซึ่งมันก็ทำให้เยสเนี่ยต้องตกใจนะครับเพราะเออร์วินนั้นไม่ได้ชักธงกับหัวอย่างที่วางแผนกันไว้และเมื่อเห็นว่าเออร์วินชักธงขึ้นเสาตามปกติเขาก็ได้ตะเบะทำความเคารพธงซึ่งเหล่านักโทษคนอื่นที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้ตะเบะตามและเมื่อทุกอย่างสงบลงแล้วเหล่านักโทษที่เสียสละชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ถูกสลักชื่อไว้ที่กำแพงหินที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการไว้อาลัยและเชิดชูเกียรติแก่ผู้เสียสละในครั้งนี้และชื่อของเออร์วินนั้นก็ถูกสลักไว้ที่กำแพงแห่งนี้เช่นกันและที่เออร์วินมาได้ชักธงกับหัวนั้นก็เพราะว่าจุดประสงค์ที่เขาและเหล่านักโทษต้องการนั้นก็คือการปลดนายพลวินเทอร์ที่ปกครองนักโทษแบบไม่เป็นธรรมออกไปแล้วเมื่อนายพลวินเทอร์โดนจับไปแล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องร้องทุกข์หรือขอสอบสวนอะไรเพิ่มเติมซึ่งด้านนายพลวินเทอร์นั้นก็โดนจับข้อหาฆาตกรรมนักโทษอย่างเออร์วินที่ไม่เป็นธรรมก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะได้จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้โดยหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง 6.9 คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก 52% ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังการสปอยล์จนจบและเจอกับพวกเราปาร์คสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ